พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธะพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลยนดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองในหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระสิงห์อังกฤษเหมือนเดิม วันนี้ก็ได้อยู่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์เราเรียกว่ามหาสงกรานต์ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้จึงมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์ดำเนินการจัดงานตามประเพณีปีใหม่ของประเทศไทยในประเทศอังกฤษซึ่งก็จัดทำมาทุกปีทุกปีปีนี้ก็มีญาติโยมสาธุชนทั้งคนไทยทั้งคนฝรั่งต่างประเทศในประเทศอังกฤษนี้มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ประมาณ300คนวันนี้โอ้เต็มในสนามเต็มบริเวณวัดไปหมดเข้ามาในกุฏิเต็มเข้ามาในกุฏิด้วยไปข้างนอกก็ลานจอดรถเต็มไปหมดเพราะวัดสถานที่มันแคบสถานที่ไม่กว้างขวางเท่าไหร่คนมา300-400ก็โอ้เต็มไปหมดเลยก็มีกิจกรรมหลายอย่างดังที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบไปแล้วแล้วก็วันนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาหลายอย่างก็มีการโชว์การต่อยมวยไทยที่นี่เขามีค่ายมวยไทยนะที่เมืองลิเวอร์พูลมีค่ายมวยไทยเลยเป็นคนอังกฤษนี่แหละแต่ว่าไปฝึกซ้อมมวยไทยมาจากประเทศไทยแล้วก็มาสอนเปิดค่ายเปิดสนามมวยมีสนามมวยให้ชมมีการต่อยมวยวันนี้เป็นเด็กๆเอามีเด็กๆมาฝึกต่อยมวยกันเยอะเอามีการรำมวยสวยงามนะนอกจากนี้ก็มีดนตรีคณะพิเศษยังไม่มีชื่อคณะ โอ้ยังดังลั่นสนั่นวันไหวเลยเพราะว่าคุณโยมเขาเป็นนักร้องเก่าอยู่ในวงดนตรีสมัยเป็นสาวรุ่นเป็นคนมาจากจังหวัดขอนแก่นคุณโยมอรชรตุมนิดก็กำลังจะเริ่มรวบรวมอุปกรณ์การดนตรีแล้วก็เชิญชวนพักพวกเพื่อนฝูงเข้ามาร่วมโอ้วันนี้มากันเยอะเลยวันนี้มากันเยอะโอกาสต่อไปก็น่าจะได้เป็นวงดนตรีชื่อดังอีกวงหนึ่งในประเทศอังกฤษแห่งนี้สำหรับการทอดผ้าป่าในการสร้างเจดีย์วัดพระสิงห์ UK แห่งนี้ก็วันนี้ได้ยอดปัจจัยในการทอดผ้าป่า8,000ปอนด์นะ8,000กว่าปอนด์เป็นเลขกลมๆแต่ไม่รู้จำนวนเต็มจริงๆเท่าไหร่นะก็เป็นว่า8,000กว่าปอนด์ในวันที่23มิถุนายนก็จะเป็นกำหนดการในการวางศิลาฤกษ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้เดินทางมาเป็นประธานเพราะวันนั้นจะเป็นการฉลองวัดครบ11ปีด้วย11ปี อย่าลืมวันที่23มิถุนายนนะก็อีกประมาณ2เดือน2เดือนกว่าเออ2นะสภาพมิถุนา
2 เดือนกว่าตอนนี้เจดีย์ทำมันรอไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นใส่คอนเทนเนอร์ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือมากำลังเดินทางมาตอนนี้ ก็จะมาถึงก่อนวันที่23แน่นอนก็ใช้เวลาเนี่ย3 เดือนก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในทะเลละอยู่ในทะเลตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกวันนี้ขึ้นวรรคใหม่สูตรใหม่ที่จบไปเป็นเทวทหวรรคมีอยู่10 สูตรจบไปแล้วเมื่อวานนะวันนี้ก็มาเริ่มวรรคที่2วรรคที่2นี้เรียกว่าอนุปัฏฐวรรควรรคที่ว่าด้วยทำตามลำดับบทตามลำดับบทแล้วก็สูตรที่1ก็คืออนุปัฏฐสูตรสูตรที่ว่าด้วยธรรมะตามลำดับบทไม่ใช่สูตรเมื่อกี้นี่ว่าผิดไปตามลำดับบทนะตามลำดับบทยังไงท่านพระอานนท์ก็กล่าวในที่ประชุมเหมือนเดิมเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมายาสุตังข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ว่ากันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสมัยนั้นแลนะพระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาภิกษุทั้งหลายก็รับสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้ามาที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็คือที่ธรรมศาลาในพระเชตวันจะมีที่แสดงธรรมธรรมศาลาแสดงธรรมแก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสถาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ตอนกลางคืนมานี่ก็ภิกษุที่อยู่ในวัดเจตวัน20,000-30,000ภิกษุภิกษุณีเป็นจำนวนมากพากันมาในโรงธรรมมารับฟังธรรมพุทธองค์จะแสดงธรรมเรียกภิกษุทั้งหลายมาโดยเฉพาะถ้ามีกรณีพิเศษมีเรื่องพิเศษธรรมะพิเศษนี่ก็เรียกมาในเวลาพิเศษนี่นะนอกเวลาเรียกมานอกเวลาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายมาแล้วนี่พระผู้มีพระภาคก็จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสาลีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญารวดเร็วมีปัญญาเฉียบแหลมและมีปัญญาเพิกถอนกิเลสมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาเพิกถอนกิเลสใจความก็คือที่ว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยหมายถึงเป็นบัณฑิตเพราะเหตุ4 ประการ 1.
เป็นผู้ฉลาดในธาตุ 2. เป็นผู้ฉลาดในอายตนะ 3. เป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท 4. เป็นผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะฐานะที่ควรและฐานะที่ไม่ควรอันนี้คือเป็นบัณฑิตส่วนมีปัญญามากในที่นี้หมายถึงมีปัญญามากเพราะกำหนดถือเอาคุณคือศีลคุณคือสมาธิคุณคือปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาไตรสิกขาบทนั่นเองแล้วก็คุณคือวิมุตติคือการหลุดพ้นและคุณคือวิมุตติญาณทัศนะคือเป็นความเห็นในเรื่องของความรู้ที่หลุดพ้นวิมุตติวิมุตติคือหลุดพ้นส่วนมีปัญญากว้างขวางในที่นี้หมายถึงมีปัญญากว้างขวางเพราะญาณที่เป็นไปในธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทสุญญตาเป็นไปในอัตธรรมนิรุตติปฏิภาณและเป็นไปในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะนั่นนี่คือมีปัญญาสี่มีปัญญาร่าเริงร่าเริงในที่นี้จะหมายถึงมีปัญญาร่าเริงเพราะเป็นผู้ทำสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8ประการให้เจริญหัวกะทิของธรรมะทั้งนั้นที่ท่านพระสารีบุตรให้เจริญ5มีปัญญารวดเร็วในที่นี้หมายถึงมีปัญญารวดเร็วเพราะแล่นไปเร็วในรูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรูปก็คือรูปในขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีรูปเป็นต้นก็คือร่างกายของเรานี้พิจารณาให้แจ่มแจ้งทำให้เด่นชัดถึงชาติชรามรณะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปมีความคลายกำหนัดและมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่ามีปัญญารวดเร็วส่วนข้อ6มีปัญญาเฉียบแหลมในที่นี้จะหมายถึงมีปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่ให้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและอุปกิเลส16ที่เกิดขึ้นแล้วอาศัยอยู่และเพราะบรรลุอริยมรรค4สามัญญผล4อริยมรรคสามัญญผล4ปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6โอ้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยสมกับเป็นธรรมเสนาบดีพระองค์ทรงยกย่องว่ามีธรรมมากมายอยู่ในตัว7มีปัญญาเพิกถอนกิเลสนี่ตัวนี้คือตัวสำคัญในที่นี้จะหมายถึงมีปัญญาเพิกถอนกิเลสเพราะเจาะจงคือทำลายกองโลภะกองโทสะกองโมหะกองอุปกิเลสทั้ง16และกรรมที่จะนำไปสู่ภพทั้งหมดที่ยังไม่เคยเจาะทำลายมาก่อนอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอานนท์ที่ว่ามี7ขั้นตอน7บทเนี่ยนะมี7บท7ขั้นตอนภิกษุทั้งหลายเพียงกึ่งเดือนสารีบุตรก็เห็นแจ้งทำตามลำดับบทได้
ตามลำดับบทได้ในการเห็นนะเหมือนกับข้อนี้ก็มาดูในข้อต่อไปว่ารูปประชานสี่อรูปประชานสี่มาดูในข้อที่94ภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้สารีบุตรสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็ทำในปฐมฌานคือวิตกความตรึกวิจารความตรองปีติความอิ่มใจสุขความสุขในที่นี้จิตเตกัคคตาความที่จิตเนี่ยมีอารมณ์เดียวผัสสะความถูกต้องแล้วก็เวทนาความเสวยอารมณ์ปัญญาความรู้นะเจตนาความจงใจวิญญาณคือความรู้แจ้งฉันทะความพอใจอธิโมกความน้อมใจเชื่อแล้วก็วิริยะความเพียรสติความระลึกได้อุเบกขาความวางเฉยวางตัวเป็นกลางมนสิการความใส่ใจเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วทำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันเกิดจากการอาศัยได้อาศัยไม่ได้สิ่งที่อาศัยไม่ได้คืออะไรคือตัวกิเลสหรือตันตัวกิเลสย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสหัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำตามธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปสารีบุตรบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นโดยมีวิตกวิจารนะขอไปไม่มีวิตกวิจารนะมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ก็ทำในทุติยฌานคือความผ่องใสภายในปิติสุขจิตเตกัคคตาผัสสะเวทนาสัญญาและวิญญาณฉันทะอธิโมกและวิริยะโอ้นี่หัวข้อทำเยอะเหลือเกินนะเป็นภูมิปัญญาของท่านพระสารีบุตรถึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมเสนาบดีไงได้ยินว่าธรรมเหล่านี้ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายถึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมนะในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้ว
สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งพระปิติจางคลายสารีบุตรมีอุเบกขาเป็นสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขาคือไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแต่ว่าเขาไปเพ่งพินิจพิจารณาตามดูมีสติอยู่กับความสุขเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายประเสริฐกว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็ทำในตติยฌานคือสุขสติสัมปชัญญะความรู้ตัวจิตเตกัคคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วทำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นขอไปตอนนี้ก็มันดึกแล้วที่นี่นะหมายถึงที่นี่ดึกแต่ที่เมืองไทยเป็นตอนเช้าตีสี่กว่าเพราะการกระทำทำนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะเหตุสุขและทุกข์ได้ละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสไปก่อนแล้วความโทมนัสความทุกข์ใจโสมนัสความสุขใจมันไปหมดแล้วนั่นนะสารีบุตรบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ก็ทำในจตุตถฌานคืออุเบกขาอทุกขมะเวทนาก็ใจบริสุทธิ์เนี่ยจึงไม่มีความคิดคำหนึ่งสติบริสุทธิ์จิตเตกัคคตาผัสสะเวทนาเจตนาฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดได้แล้วกำหนดหมดแล้วข้อเยอะเหลือเกินนี่นะ ลำดับบทว่ามันเป็นลำดับทำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมเหล่านี้เนี่ยที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วก็ย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีในไม่ยินร้ายในกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วเขตแดนคือกิเลสอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำตามธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดอนาคตสัญญาโดยประการทั้งปวงสารีบุตรบรรลุ
อากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่ก็ทำในอากาสานัญจายตนะคืออากาศนี้อากินจัญญายตนะสัญญาจิตเตกัคคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอะทิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเหล่านี้สารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้ทำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วก็ดับไปเธอยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันเกิดจากกิเลสไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพัวพันพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นก็มีจิตฝึกให้ปราศจากเขตแดนให้รู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอพิจารณาเห็นการสลัดทุกข์ได้เห็นการสลัดทุกข์ได้ในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสแล้วตั้งอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอก็มีความเห็นว่าการมีได้มิได้เฉพาะการกระทำตามธรรมนั้นให้มากขึ้นก็ทำในวิญญาณัญจายตนะคือวิญญาณัญจายตนะสัญญาจิตเตจิตตาผัสสะนอกจากนี้เวทนาตัณหาอุปาทานก็มีนัยยะเหมือนเดียวกันนี้พระองค์ก็ตรัสว่าสารีบุตรบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอากินจัญญายตนะคือกำหนดไม่มีอะไรบรรลุอากินจัญญายตนะคืออากินจัญญายตนะสัญญาจิตเตกัคคตาผัสสะเวทนาสัญญาชวนเจตนากับวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยสติอุเบกขามนสิการเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วทำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าธรรมเหล่านี้ธรรมเหล่านี้ยังไม่มีกิเลสขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ปราศจากเขตแดนคือกิเลสนะแล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มิได้เฉพาะการกระทำตามธรรมเท่านั้นนะที่จะมีความมากขึ้นมากขึ้นเพราะการกระทำอย่างนี้ในข้อที่95นะในข้อที่95อีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินจัญญายตนะไปได้โดยประการทั้งปวงสารีบุตรบรรลุแนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เธอมีสติออกจากสมาบัติพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงลับดับไปแปรผันไปดังกล่าวแล้วเนี่ยได้ยินว่าธรรมเหล่านั้นที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้
อ๋อวันนี้วันนี้หัวข้อทำเยอะหัวข้อทำเยอะมาดูในข้อที่96นี่นะอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงสารีบุตรบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาเพราะเห็นด้วยปัญญาทั้งปวงว่าเป็นอาสวะทั้งหลายของเธอจึงสิ้นไปสารีบุตรนั้นมีสติออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาธรรมที่ล่วงลับดับไปแปรผันไปแล้วว่าได้ยินว่าธรรมเหล่านี้ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสครัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธรรมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้บรรลุจากเขตแดนคือกิเลสสารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำนั้นให้มากขึ้นเอามาดูข้อ97ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้กล่าวชอบถึงกล่าวชมภิกษุรูปใดว่าเป็นผู้ถึงวสีวสีนี่คือความชำนาญถึงการมีความสำเร็จในอริยศีลเป็นต้นเป็นการสร้างบารมีอริยสมาธิเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยปัญญาเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยวิมุตติอริยวิมุตติคราวนี้ก็มาดูข้อที่ในหน้าที่114ภิกษุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเองที่ผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมว่าเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยศีลเป็นผู้ถึงวสีคือความคล่องแคล่วความชำนาญบุคคลผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมภิกษุใดว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเองเกิดแต่ธรรมอันเป็นธรรมทายาทไม่ได้ไม่ใช่อามิสทายาทภิกษุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเองชอบที่ผู้กล่าวชอบฟังกล่าวชมว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกาศธรรมจักรมันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตประกาศไว้แล้วโดยลำดับโดยชอบทีเดียวพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนุปัฏฐสูตรนี้ก็จบไปอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นการประกาศโดยลำดับประกาศโดยลำดับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนุปัฏฐสูตรที่หนึ่งก็จบไปอีกสูตรหนึ่งในวรรคหนึ่ง
ในวรรคใหม่ในวรรคใหม่ที่มีเพิ่มเติมเข้ามามีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อภิกษุทั้งหลายได้อัญเชิญได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์แล้วก็ได้บรรลุได้บรรลุในลำดับต่อไปภาษิตของพระวิเวภาคดังนี้อนุปัฏฐาสูตรที่หนึ่งก็จบจบไปพอดีแต่ว่าเวลายังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะเวลายังพอมีเหลืออยู่อีกบ้างก็มาต่อสูตรที่สองกันเลยมาต่อสูตรที่สองกันเลยชะวิโสธนสูตรฉะนี้แปลว่าหกว่าด้วยหลักการตรวจสอบหกประการการตรวจสอบหกประการก็ก้าวมาถึงข้อที่98ข้อที่98ก็ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของนายอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็มาตามพระดำรัสตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองของพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้สืบต่อไปภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพระเจ้ารู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปที่ว่ากิจอื่นเนี่ยก็จะหมายถึงจิตที่หลุดพ้นหมายถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วเธอทั้งหลายไม่ควรยินดีไม่ควรคัดค้านคำกล่าวนั้นของภิกษุรูปนั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วพึงถามปัญหาว่าท่านผู้มีอายุโวหาร4ประการนี้มีพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วคือโวหาร4ประการอะไรบ้าง4ประการเนี่ย1การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ว่าได้ฟังว่าได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบแล้วและสุดท้ายข้อที่4การกล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่าใครรู้ไม่รู้ว่าใครรู้ท่านผู้มีอายุโวหาร4ประการนี้มีที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในโวหารทั้ง4ประการ4ประการนี้เป็นชนัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นอัคคีนาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้ว3บรรลุประโยชน์4โดยลำดับแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะมีความรู้โดยชอบจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายว่าสมควรที่จะได้พยายามผู้มีอายุ
ข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วเพราะได้แล้วในสิ่งที่ตนเห็นแล้วมีจิตที่ฝึกไว้ตามเขตแดนดีแล้วเขตแดนนี้ก็หมายถึงกิเลสใหญ่ๆคือราคะโทสะโมหะนี่แหละข้าพเจ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ฟังแล้วข้าพเจ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ทราบแล้วข้าพเจ้าไม่ยินดีเพราะยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในสิ่งที่ตนได้รู้มีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่จิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงหลุดพ้นจากอาสวะนะเพราะไม่ยึดมั่นในโวหาร4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวกล่าวควรชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วก็พึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการเนี่ยคืออะไรบ้างดูในข้อที่99พุทธองค์ตรัสว่าท่านผู้มีอายุอุปทานขันธ์5ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสอุปาทานขันธ์5ประการอะไรไว้บ้างนะ1รูปูปาทานขันธ์2เวทนูปาทานขันธ์3สัญญูปาทานขันธ์และ4 5วิญญาณูปาทานขันธ์นะท่านผู้มีอายุอุปทาน5ประการนี้แหละที่พระผู้มีพระทรงตรัสทรงเห็นเป็นอริยะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์นั้นไม่ออกผนวดไม่ออกบวชนั่นเองจึงได้รู้อย่างเดียวแต่ก็ไม่ดูรายละเอียดมากภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสพในอยู่จบพรหมจรรย์ทำเสร็จแล้วเนี่ยโปร่งภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์โดยสังโยชน์10ประการหลุดพ้นแล้วจากเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันเสมอจะพยายามพยากรณ์ได้ดังนี้ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้แจ้งรูปว่าไม่มีกำลังไปตั้งที่ไหนนะไม่มีไม่รู้ไม่มีกำหนดว่าไปจากชาตินี้แล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนไปชาติที่ไหนนะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีนัยยะเหมือนเดียวกันนี้มีคำอธิบายเหมือนเดียวกันจนถึงวิญญาณเลยในเบื้องแรกนี่ก็ว่าแต่รูปก่อนว่าแต่รูปก่อนข้าพเจ้ารู้แจ้งสังขารข้าพเจ้ารู้แจ้งสัญญาข้าพเจ้ารู้แจ้งวินเวทนาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะมาตีเอาตัวเราเป็นตังเนื้อทางหนังเนี่ยนะว่าเป็นไปตามธรรมรู้ชัดอาจหรือบางอาจที่จะทำให้คนอื่นได้รู้ตามมาอีกด้วยบางทีอาจจะเป็นเข้าใจผิดท่านผู้มีอายุจิตของข้าพเจ้ารู้อยู่เห็นอยู่นะรู้อยู่เห็นอยู่ทั้งหมดวันนี้มาดูธาตุ6ประการคือ1ป
ทวีธาตุแผ่นดิน2อาปูธาตุนี่น้ำ3เตโชธาตุธาตุไฟ4วายุธาตุธาตุลมอาการนะธาตุแห่งกิเลสทั้งหลาย6วิญญาณณธาตุนะวิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณตัวนี้ท่านผู้มีอายุธาตุ18ก็ไปจากนี้แล้วก็เพิ่มวิญญาณเข้ามานะเพิ่มวิญญาณเข้ามาที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้มีอายุรู้อยู่เห็นอย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นใน6ประการดังกล่าวมานี้ยึดมั่นใน6ประการเนี่ยจะมาดูต่อภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วก็หลุดพ้นนะเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ผู้มีอายุข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นถือมั่นปฐวีธาตุโดยความเป็นอัตตาอาศัยปฐวีธาตุซึ่งรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความหลงสละคืนซึ่งอุปาทานนักขันที่ยึดมั่นอาศัยธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจนะและความปักใจมั่นความปักใจมั่นอันนี้ในส่วนของน้ำดินลมไฟอย่างอื่นก็ตามมาเป็นพรวนนะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วนี่เวลาหมดแล้วเอาอีกสักหน่อยนะเอาอีกสักหน่อยข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นวิญญาณธาตุโดยความเป็นอัตตาและมิได้ยึดมั่นอัตตาอันอาศัยวิญญาณธาตุนั้นจึงรู้ชัดว่าจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นเลยนะเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยวิญญาณอาศัยอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความตั้งใจมั่นได้ท่านผู้มีอายุมีจิตอย่างนี้หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้ง6ประการนี้ธาตุประการก็คือธาตุดินน้ำลมไฟ4อากาศและก็วิญญาณนะเป็นธาตุหมดนะต้นธาตุต้นธรรมและพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบอายตนะ12เป็นอย่างไรหลักการตรวจสอบนะประมาณในข้อเล่มที่14ข้อที่119ขออภัยก็มันก็คือขันห้านี่เหล่านี้เองที่ว่าธาตุหกนี่นะดินน้ำลมไฟอากาศและก็วิญญาณซึ่งอยู่ในองค์ฌานอายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกประการอะไรบ้างหนึ่งจักขุคู่กับรูปสองโสตะหูคู่กับสัทธะคือเสียง3คานะนี่จมูกเนี่ยคู่กับคันธะคือกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นหอม4ชิวหาคู่กับสมรสนะกายตูกับโผฏฐัพพะมโนอยู่กับธรรมารมณ์
ท่านผู้มีอายุอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6ประการนี้พระผู้มีพระภาคมีผู้ทรงรู้เห็นจริงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้โดยชอบแล้วจิตของเธอก็มีท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะคงเอาไว้แค่นี้ก่อนดูไปดูมาเวลาหมดเวลาหมดอันนี้เอาไว้แค่นี้ในเรื่องของธาตุ6ก็คือธาตุ4ดินน้ำลมไฟเพิ่มอาการสธาตุช่องว่างที่อยู่ในตัวของเราและวิญญาณธาตุจักขุวิญญาณสุตตวิญญาณคณะวิญญาณรู้ผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจจะตัดสินยังไงเรามาฟังกันในวันต่อไป วันนี้เวลาหมดแล้วขอนำรายขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผังYouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร